อยากมีผมหยิกสวยตลอดทั้ง7วันต้องทำยังไงวันนี้สามีวิธีและเคล็ดลับมานำเสนอพร้อมทั้งเจาะลึกวิธีการดูแลผมของสาในแต่ละวันอยากรู้เคล็ดลับจะดีดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะสวัสดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่องเลสปีเคอรี่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่สาอัพโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะสาเพิ่งจะตื่นนอนแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะคะดูตาสิ เพิ่งจะตื่นนอนเลยนะคะนี่เป็นสภาพผมนะคะหลังจากตื่นนอนนะคะที่เห็นอยู่นี่คือไม่ใช่มาดามมดนะคะแต่เป็นผมนะคะคือเวลาที่สานอนเนี่ยสาจะใส่หมวกนะคะหมวกอันเนี้ยข้างในอ่ะมันจะเป็นผ้าแบบลื่นๆเหมือนเป็นผ้าซาตินผสมกับผ้าไหมนะคะใส่หมวกทำไมใส่หมวกเพื่อป้องกันการเสียดสีในระหว่างที่เรานอนนะคะขออภัยนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเวลานอนเนี่ยอาจจะนอนแบบดิ้นมากนะคะนอนดิ้นโดยไม่รู้ตัวคือสาก็เป็นคนนอนดิ้นด้วยนะคะและยิ่งถ้าเราไม่ได้ใช้หมอนที่เป็นผ้าซาตินเนี่ยเวลาที่เรานอนดิ้นเนี่ยผมมันก็จะเสียสีกับหมอนนะคะและพอเวลาที่เราตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยผมมันก็จะไม่เป็นทรงแล้วมันก็จะชี้ฟูมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสาแนะนำนะคะคนผมหยิกให้ไปหาซื้อหมวกใส่นอนแบบนี้นะคะหรือว่าผ้าโพกหัวนะคะที่เป็นผ้าซาตินสาเคยทำวิดีโอไว้นะคะเกี่ยวกับนอนยังไงไม่ให้ผมชี้ฟูนะคะเดี๋ยวสาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนวิดีโอนี้นะคะจะได้ไปดูว่านอนยังไงให้ตื่นมาแล้วสวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพหลังจากตื่นนอนวันที่2นะคะเดี๋ยวสาจะถอดหมวกให้ดูนี่ก็คือผมสดๆกันเลยนะคะสดๆกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูหมวกข้างในนะคะนี่เป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะคะผ้าซาตินกับผ้าไหมนะคะอันนี้สาซื้อทาง Amazon นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศส่วนเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยสาไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือผมนะคะสภาพผมแบบเพิ่งตึงกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะเห็นไหมคะมันอยู่ทรงของมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะสักตื่นมาแล้วผมของสักก็ไม่ชี้ฟูกระดกกระเดงนะคะสักก็จะปล่อยผมไว้แบบนี้นะคะทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องออกไปทำกิจกรรมไปเดินไปเล่นกับลูกกับสามีด้วยนะคะคือไม่ได้แบบนั่งสวยๆอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ให้ผมจัดทรงงามไม่มีนะคะชีวิตสานี่คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกิจกรรมกับลูกและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวที่สาบอกเวลาที่สาจะออกไปนอกบ้านสาจะต้องใส่หมวกด้วยจะต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบคือหลายชั้นน่ะแล้วผมมันก็จะไม่ได้สวยๆแบบนี้ผมมันจะถูกการแบบบีบจากหมวกนะคะคือแต่สาก็ไม่เคยกลัวว่าผมสาจะเสียทรงนะเพราะว่าถ้าคุณมีผมที่สุขภาพดีเนี่ยยังไงมันก็จะจัดทรงอยู่นึกออกไหมคะนี่ก็คือผมวันที่2ของสานะคะแล้วเดี๋ยวสาจะมาอัปเดตให้ดูว่าในตลอดทั้งวันเนี่ยสาจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ก่อนนอนเดี๋ยวสาจะให้ดูว่าก่อนนอนสาใส่หมวกคลุมผมยังไงสำหรับวันที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบายตอนนี้นะคะเราก็ออกมาเดินเล่นนะคะที่ป่านะคะเรียกว่า Nature Trail นะคะจะเห็นภาพบรรยากาศว่าข้างหลังเนี่ยแบบหิมะเยอะแยะมากมายนะคะเราชอบออกมาเดิน Nature Trail กันนะคะออกกำลังกายเราจะเห็นว่าสาเนี่ยใส่หมวกปิดหมดเลยนะผมที่สวยๆข้างในตอนเช้านะคะนี่อยู่ข้างในหมดเลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเสียทรงหมดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วเราก็ไปจัดทรงผมใหม่นะคะเห็นไหมสาบอกแล้วว่าสาไม่ได้นั่งสวยๆอยู่แต่ในบ้านนะคะคือผมสาเนี่ยทั้งใส่หมวกทั้งแบบหลายอย่างนะคะยิ่งเป็นช่วงวินเทอร์เนี่ยออกจากบ้านต้องใส่หมวกเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดทรงผมใหม่และนี่ก็เป็นวันที่2นะคะที่สา
ยังไม่ได้สระผมนะคะผมวันที่2ออกมาก็ดูโอเคอยู่นะคะดูดีดูเป็นทรงอยู่ยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากตอนนี้นะคะเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะคือสากำลังจะเข้านอนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาจะมาบอกวิธีทำผมก่อนเข้านอนจะต้องทำผมก่อนเข้านอนด้วยจริงๆนะคะคนที่มีผมหยิกเนี่ยสาอยากให้ใช้ปลอกหมอนที่เป็นผ้าไหมหรือว่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะหรือว่าใช้ผ้าคุมหัวผ้าพกผมที่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หรือว่าผ้าไหมที่มีเนื้อลื่นๆนะคะหรือว่าใส่หมวกคุมผมก็ได้นะคะยางสานะคะสาใส่หมวกคุมผมตัวนี้นะคะสาซื้อผ่านทาง Amazon นะคะที่แคนาดาสาไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยมีขายหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่อยู่ที่แคนาดาเดี๋ยวสาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะข้างในนะคะจะเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมกับผ้าไหมนะคะเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อสัมผัสลื่นๆนะคะวันนี้สาก็เลยจะมาบอกวิธีการใส่หมวกอันนี้ให้นะคะว่าทำยังไงอยากจะบอกว่าง่ายมากๆนะคะก่อนอื่นต้องทำหัวเป็นอัพไซด์ดาวก่อนเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงโอเคทำผมแบบนี้นะคะเอาผมลงแบบนี้เสร็จแล้วก็พยายามรวบให้มันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ม้วนปุ๊บแล้วเราก็จะใส่หมวกเข้าไปนะคะคือพยายามให้ผมมันอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเวลาที่สาจะใส่หมวกนะคะสาก็จะทำเป็นอัพไซด์ดาวน์นะคะเพราะว่ามันจะใส่หมวกง่ายกว่าแล้วก็เอาผมใส่เข้าไปนะคะโอเคให้ผมมันอยู่ในหมวกนี่นะคะเวลาที่สาจะนอนเนี่ยผมของสาก็จะขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สานอนเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีผมเลยนะคะสาเป็นคนนอนค่อนข้างจะดิ้นบางวันหมวกก็มีหลุดเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากที่สาใช้หมวกคุมผมนอนเนี่ยอยากจะบอกว่าพอเวลาตื่นเช้ามาผมมันไม่ชี้ฟูมันไม่ยุ่งเหยิงนะคะผมมันยังคงอยู่ทรงอยู่นะคะนี่นะคะก็คือลักษณะการนอนของสานะคะในแต่ละวันบางวันคุณสามีบอกว่านี่ฉันนอนกับนางพญามดหรือเปล่าก็นี่นะคะคือการใส่หมวกนะคะก่อนเข้านอนของคนผมหยิกนะคะก็วันนี้ยังไงราตรีสวัสดิ์เพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวสาจะมาให้ดูว่าวันที่3นะคะหลังจากที่สาสระผมแล้วผมของสายังคงอยู่ทรงสวยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันวันที่3ค่ะ